แสดงความดีที่สุดก็ประกาศวันวิวาแล้วครับผมก็จะมีขึ้นนะครับสำหรับคุณอ้ําอธิชาติกับคุณนัทมีเรียนะครับในวันที่14เมษายนนี้นะครับเหตุผลหลักนะครับที่ออกมาแถลงข่าวนะครับ1ก็คืออยากจะแจ้งพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนนะครับผมแล้วก็2ก็คือทั้งคู่เนี่ยตั้งใจว่าจะจัดงานแบบเล็กๆในครอบครัวกับญาตินะครับไม่กี่คนไม่กี่ประมาณ10คนหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับผมโดยที่ขออนุญาตไม่บอกไม่เรียนเชิญใครนะครับก็จะมีการพิธีใส่บาตรแลกแหวนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ควรจะทําพิธีกันเล็กๆภายในบ้านนะครับผมคือไม่ได้มีพิธีรดน้ําสังหรือจดทะเบียนอย่างใดนะครับแต่ว่าเรื่องสินตอดเนี่ยคุณอ้ําก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยละกันคือเอาเป็นว่ามากหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่พอที่จะเลี้ยงเขาไปได้ตลอดชีวิตทั้งคู่ก็บอกว่าหลังจากที่คบกันมา5ปีนะครับก็เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่องทุกข์หรือเรื่องเสียใจนะครับผมคืออยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตนะครับก็ที่สําคัญนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยากให้คุณแม่พี่นัทที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ6ปีนะครับได้เห็นเรานะครับถึงฟังถึงฝันทันทีนะครับแล้วมีครอบครัวกันไปฟังเสียงครับจริงๆที่ผ่านมาก็ดีค่ะคือราบรื่นดีนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ไม่มีความลำบากใจไม่เคยทุกข์เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็แต่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปกติก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยมีหวือหวาอะไรสักเท่าไหร่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเรื่อยๆเรียบๆแล้วก็มันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรู้ใจเป็นในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนัดว่าตรงนี้ก็ไว้วางใจได้ว่าดีเลือกแล้วก็ตั้งแต่จากคุณนัดมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ได้พัฒนาชีวิตได้พัฒนาความคิดต่างๆพัฒนาจิตใจเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณนัทก็เป็นคนที่ดีนะครับเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีรวมถึงเมื่ออยู่ใกล้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็อบอุ่นนะครับในสิ่งที่เขาคิดต่างๆมุมมองที่เขามองคนอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งการที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเราก็รู้สึกชื่นชมตรงนี้ในสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดแล้วก็บอกคุณแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะมีว่าจะมีตัวเล็กๆให้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ก็คงจะอยากได้หลานนะครับคือนัทลูกคนเดียวแล้วก็อายุก็25 26แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แลดูว่าเดี๋ยวจะแบบว่าไม่อยากให้เกิน30อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอยากจะครับก็ปล่อยอยู่นะคะตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติอยู่ค่ะสิ่งที่เราคบกันเนี่ยคือเขาทุกที่ผ่านมาเขาก็มีน้ำใจกันนะโดยตลอดนะคะคือดูแลกันมาดีกันมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ร่วมสร้างกันด้วยกันแล้วก็สิ่งที่เขามอบให้ในหลายๆอย่างมันก็เพียงพอแล้วสำหรับนัดเป็นไงโกตีน่ารักน่ารักน่ารักแต่ระวังนิดนึงเพราะคุณอ้ําซาดิสอ้าวเฮ้ยเขาจะพูดจางี้ไม่ใช่พูดถึงว่าหมายความว่าระวังเนื้อระวังตัวเวลาหยิบอะไรให้พวกเขาเป็นคนแบบผงผางคุณอ้ําทําอะไรแล้วแรงเยอะคนอะไรเยอะตาดีเวลาจับแขนปุ๊บโอ๊ยๆๆอย่างนี้เลยอะไรก็ไม่จําเป็นต้องบีบจริงนะพูดถึงเนี่ยนี่ไปพูดเดี๋ยวอ้ําอะไรอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นที่เขาสนิท